เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันได้ที่ข้อ4ใหญ่กันเลยนะคะข้อ4ใหญ่เนี่ยโจทย์บอกว่าจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้เนาะแล้วเขาก็ให้สมการมาทั้งหมด6สมการย่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ข้อแรกกันเลยข้อที่1ให้หาคำตอบของ x เมื่อ x กำลัง2เท่ากับ441ทีนี้เราก็จะมาเริ่มเลยเนื่องจากx กำลัง2เท่ากับ441ถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า x มันก็คือ square root 441เพราะว่า square root เอามากำลัง2 square root ก็จะหายไปถูกต้องไหมและอย่าลืมอีกตัวหนึ่งคืออะไรเอ่ยที่กำลัง2เราก็ได้เป็นค่าบวกเหมือนกันถูกต้องก็คือติดลบของ square root 441นั่นเองโอเคก็หน้าที่ของเราก็คือเราก็จะหาว่า square root ของ441เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะก็จะมาตั้งหารยาวแบ่งเลขเป็นคู่ๆนับจากจุดทศนิยมก็จะได้เป็น4กับ41ถูกต้องไหมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็หาว่าอะไรกำลัง2เราได้ใกล้เคียง4ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน4เลขนั้นก็คือเลข2เนาะ2 2 4ลบกันได้0ดึง41ลงมาเอาเลขด้านบนคือ2ไปคูณ2ได้เป็น4หาเลขจำนวนในช่องว่างคูณกันได้41ก็คือเลข1 41คูณ1ได้41ลบกันได้0ดังนั้นสแควร์รูท441ก็คือ21เนาะก็จะได้แล้วว่า x ก็คือ21และติดลบของ21นั่นเองก็จะสรุปเลยว่าดังนั้น x เท่ากับบวกลบ21นั่นเองค่ะก็คือ x มี2คำตอบในข้อนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะก็ข้อนี้เขาให้หาคำตอบของสมการ x กำลัง2เท่ากับ441เราก็ขึ้นเลยเนื่องจาก x กำลัง2เท่ากับ441เราก็จะได้ว่า x มันก็มีค่า square root 441กับติดลบ square root 441เพราะว่าติดลบยกกำลัง2ก็ได้ค่าบวกเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งเราก็หาค่าออกมาแล้วว่า square root 441มีค่า21และติดลบสแควร์รูท441มีค่าลบ21โอเคแล้วก็จึงได้ว่าดังนั้น x มีค่าบวกลบ21นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ2เขาให้หาค่า x เมื่อ x กำลัง2เท่ากับ 0.0081 เราก็จะมาทำในทำนองเดียวกับข้อเมื่อกี้เลยก็คือเนื่องจากx กำลัง2เท่ากับ 0.0081 เราก็จะได้ว่า x มันก็คือ square root ของ 0.0081 นั่นเองและอย่าลืม x ไม่ได้มีตัวเดียวเพราะว่าเมื่อมีค่าบวกแล้วก็ต้องมีค่าลบเพราะว่าค่าลบยกกำลัง2ก็ได้ค่าบวกเหมือนกันเนาะทีนี้เราก็แค่มาหาว่าไอ้ square root ของ 0.0081 เนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าเราพิจารณาแค่81อย่างเดียวมันคืออะไรคะสแควร์รูท81ใช่คือ9เนาะเพราะ9กำลัง2ได้81แต่เมื่อมีจุดทศนิยมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาว่ามันคือเลขทศนิยมกี่ตำแหน่งซึ่ง 0.0081 คือ4ตำแหน่งและเมื่อเราถอดสแควร์รูทออกมามันจะเหลือแค่4หาร2ก็คือ2ตำแหน่งเนาะเพราะว่าการถอดสแควร์รูทก็คือเป็นการหาว่าอะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้ 0.0081 และ 0.0081 มี4ตำแหน่งคำตอบจึงเป็น2ตำแหน่งเพราะ2คูณ2 2ตำแหน่งคูณ2ตำแหน่งก็คือเอาเลขทศนิยมมาบวกกันได้เป็น2บวก2คือ4ตำแหน่งเนาะดังนั้นก็คือ9แล้วก็นับไป2ตำแหน่งก็ได้เป็น 0.09 ถูกต้องไหมคะแล้วก็ได้แล้วว่าลบ 0. ลบสแควร์รูท 0.0081 มันก็คือติดลบ 0.09 นั่นเองเนาะแล้วก็จะสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x ของเราเท่ากับบวกลบ 0.09 นั่นเองค่ะโอเคข้อนี้เราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวมาทวนอีกรอบนึงซึ่งข้อนี้เขาให้หา
ค่าของ x เมื่อ x กำลัง2เท่ากับ 0.0081 ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นเลยว่าเนื่องจาก x กำลัง2เท่ากับ 0.0081 ก็จะได้ว่า x คือ square root 0.0081 และติดลบของ square root 0.0081 ก็คือมันตัวเดียวกันก็จะได้ออกมาว่าไอ้ root 0.0081 คือ 0.09 และด้านหลังก็คือติดลบ 0.09 เราจึงสรุปว่าดังนั้น x เท่ากับบวกลบ 0.09 นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาต่อกันด้วยที่ข้อ3ย่อยกันเลยนะคะข้อนี้เขาให้หาค่า x เมื่อ x กำลัง2เท่ากับ0เนาะโอเคแล้วก็ขึ้นเหมือนในทำนองเดียวกับข้อที่ผ่านมาเนื่องจาก x กำลัง2เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ square root 0ถูกต้องไหมและติดลบของ square root 0เพราะว่าติดลบยกกำลัง2ก็ได้0ก็คือได้ไม่มีติดลบใช่ไหมแต่ว่า square root 0มันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0และติดลบ0ก็คือ0ดังนั้นเราจึงได้ว่า x มันก็คือ0ตัวเดียวเพราะว่า0กับลบ0ก็มีค่าเท่ากันซึ่งก็คือ0ใช่ไหมก็ตอบเลยว่าดังนั้น x มีค่า0นั่นเองโอเคแล้วเราก็มาทวนกันอีกรอบข้อนี้ x กำลัง2เท่ากับ0ก็เหมือนถามว่าอะไรยกกำลัง2เท่ากับ0ซึ่งเราก็จะได้ว่ามี0ตัวเดียวที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ0ก็เลยตอบเลยดังนั้น x ของเราเท่ากับ0นั่นเองมาต่อกันด้วยที่ข้อ4ย่อยกันเลยนะคะเขาบอกว่า square root x เท่ากับ9แล้วก็ให้หาว่า x คือเท่าไหร่ก็จะมาขึ้นว่าเนื่องจาก แต่ว่า x อ่ะมันติด square root อยู่เราต้องการจะหา x เฉยๆใช่ไหมเราก็เลยจะทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการก็จะได้ว่า square root x ยกกำลัง2เท่ากับ9ยกกำลัง2ใช่ไหมคะซึ่ง square root x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ใช่ได้ x และ9กำลัง2ได้99 81นั่นเองเราก็จะสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x เท่ากับ81นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะข้อนี้เขาให้หา x เมื่อ square root x เท่ากับ9เนาะแล้วก็ขึ้นเลยเนื่องจาก square root x เท่ากับ9เราจึงทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการจะได้ว่า square root x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ9ยกกำลัง2จึงได้ด้านซ้ายออกมาเป็น square root x กำลัง2ก็คือ x และด้านขวา99คือ81จึงตอบว่าดังนั้น x มีค่า81นั่นเองค่ะมาต่อกันด้วยที่ข้อ5ใหญ่ขออภัยข้อ5ย่อยนะคะเขาก็หาค่า x เมื่อ square root x เท่ากับ 0.25 โอเคเราก็จะทำในทำนองเดียวกับข้อเมื่อกี้เลยก็คือขึ้นก่อนเนื่องจาก square root x เท่ากับ 0.25 เนาะเราก็จะทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการเพราะว่าตอนนี้ x มันติด root อยู่เราต้องการ x เฉยๆก็จะได้ว่า square root x กำลัง2เท่ากับ 0.25 กำลัง2ซึ่ง square root x มันก็คือx นั่นเอง square root x กำลัง2ก็คือ x และ 0.25 กำลัง2เราก็จะมาตั้งทดกัน 0.25 คูณ 0.25 55 25ทด2 5 2 10บวก2เป็น12 2คูณ25ได้50ได้เป็น625แล้วก็นับจุดไปกี่ตำแหน่งคะถูกต้อง4ตำแหน่งเนาะเพราะว่าเป็นการคูณกันของเลขทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับ2ตำแหน่งคำตอบก็ได้เป็น4ตำแหน่งก็นับ1 2 3ได้เป็น 0.0625 เราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x เท่ากับ 0.0625 นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทวนข้อนี้กันอีกรอบนึงนะคะเขาให้หา x เมื่อ square root x เท่ากับ 0.25 เนาะเราก็เลยตั้งเลยว่า square root x เท่ากับ 0.25 ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการจะได้ว่าsquare root x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ 0.25 ทั้งหมดยกกำลัง2จึงได้ออกมาว่า x คือ 0.0625 จึงตอบว่าดังนั้น x ก็คือ 0.0625 นั่นเองค่ะมาถึงที่ข้อสุดท้ายของข้อที่4ใหญ่แล้วนะคะเขาให้หาค่า x เหมือนเดิมแต่ในข้อนี้เขากำหนด square root x มาเป็น2ส่วน3ใช่ไหมคะเราก็จะขึ้นเลยว่าเนื่องจาก
square root x เท่ากับ2ส่วน3เราก็จะได้ว่าเราจะทำยังไงเอ่ยใช่แล้วจะยกกำลังสองทั้งสองข้างของสมการเพราะว่าอันนี้มันมี square root x อยู่เราต้องการทำให้มันหายไปก็จะได้ว่า square root x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งด้านซ้าย square root x กำลัง2ก็คือ x และ2ส่วน3ก็คือ2ยกกำลัง2คือ4และ3ยกกำลัง2ก็คือ9จึงได้เป็น4ส่วน9เนาะก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าดังนั้น x มีค่า4ส่วน9นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะข้อนี้เขาให้หา x เมื่อ square root x คือ2ส่วน3เนาะก็คือเลยเนื่องจาก square root x คือ2ส่วน3ก็จะได้ว่า square root x กำลัง2เท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งเป็นการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการนั่นเองก็จะได้ว่า x เฉยๆมีค่า4ส่วน9แล้วก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่า x มีค่า4ส่วน9นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่